ดีมเลยว่าอร่อยมากๆที่ไม่มีสาขานี้คือใกล้ที่สุดแวะมาที่นี่ได้เลยที่โตชิคาเฟ่สาขาอยุธยาค่ะการรอคอยค่ะสำหรับคาเฟ่สไตล์ญี่ปุ่นพร้อมกับโดนัทโฮมเมดมาเปิดที่จังหวัดอยุธยาแล้วค่ะร้านน่ารักโดนัทแสนอร่อยราคาเข้าถึงได้เกียวโตชิคาเฟ่จังหวัดอยุธยาค่ะสาขาที่นี่เป็นสาขาที่7นะคะเริ่มต้นที่จังหวัดกำแพงเพชรพอหลังจากกำแพงเพชรค่ะก็จะมีมาเปิดที่จังหวัดนครสวรรค์ซึ่งกระแสตอบรับดีมากๆเลยไม่ว่าจะเป็นคนในพื้นที่หรือว่าคนต่างจังหวัดที่มาเที่ยวค่ะเยอะมากๆคนแน่นขนาดไหนอันนี้คือเป็นแค่ส่วนหนึ่งนะคะต่อคิวซื้อโดนัทยาวไปจนถึงด้านหลังเลยค่ะแล้วก็บริเวณด้านหน้าร้านเนี่ยแน่นจนแทบจะไม่มีที่เดินเลยค่ะใจเย็นๆนิดนึงค่ะเราจะพยายามดูแลให้ทั่วถึงค่ะหลายๆท่านที่ไปร้านเกียวโตชิมาหลายๆสาขานะคะพอของเราในสาขาที่7จะเห็นถึงความแตกต่างเลยค่ะสำหรับสาขานี้เนื่องจากสาขานี้เป็นการรีโนเวทบ้านเดิมค่ะให้ออกมาเป็นบ้านสไตล์ญี่ปุ่นค่ะถ้าเข้ามาจะพบกับความโคซี่อบอุ่นเหมือนมาพักที่บ้านค่ะและอีกหนึ่งอย่างที่แตกต่างจากสาขาอื่นค่ะของเราจะมีเมนูซิกเนเจอร์ค่ะคือโดนัทสายไหมซึ่งเรามองแล้วว่าหลายๆท่านที่มาจังหวัดอยุธยาจะคิดถึงสายไหมเป็นอันดับแรกแต่การถือถุงสายไหมไปเฉยๆปกติมันอาจจะธรรมดาไปเราเลยมีซิกเนเจอร์เป็นโดนัทสายไหมค่ะมีเฉพาะสาขาอยุธยาที่เดียวค่ะความพิเศษของโดนัทค่ะความนุ่มของเนื้อแป้งผสมกับแป้งสายไหมที่เป็นซิกเนเจอร์ของจังหวัดอยุธยาค่ะก็หลายๆท่านที่อยู่จังหวัดอยุธยาก็สามารถมาทานได้รวมไปถึงใครอยากได้ของฝากที่ไม่เหมือนใครแต่ยังมีซิกเนเจอร์ของจังหวัดอยุธยาก็ต้องแนะนำเป็นตัวนี้เลยค่ะตรงนี้นะคะจะเป็นเมนูคร่าวๆของทางร้านนะคะจริงๆแล้วโดนัทของเรามีทั้งหมด27เมนูรวมถึงมีตัวนี้เป็นอีกหนึ่งเมนูเป็นซิกเนเจอร์ค่ะเป็น28เมนูค่ะตัวนี้ค่ะมาแล้วต้องไม่พลาดจะเป็นตัวที่ลูกค้าสั่งเยอะมากเป็นเมนูสตรอเบอรี่ครีมค่ะเราจะใช้เป็นสตรอเบอรี่สดค่ะเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีส่วนใหญ่จะต้องรอพรีออเดอร์ด้วยค่ะการันตีมาเลยว่าอร่อยมากๆเป็นสูตรของทางร้านโดยเฉพาะเลยโดนัทที่มีความนุ่มแล้วก็ละมุนและหวานน้อยด้วยท่านไหนที่ชอบทานแต่ไม่อยากทานหวานแนะนำที่นี่เลยนะคะโดนัทของเราค่ะจะเริ่มต้นเพียงแค่20บาทเท่านั้นค่ะซึ่งเป็นราคาที่น่ารักไม่แพงเลยค่ะโดนัทจะทำสดใหม่ทุกวันค่ะจะไม่มีการทำค้างคืนไว้รวมไปถึงการตกแต่งหน้าค่ะจะมีการตกแต่งหน้ามาไว้ที่บริเวณหน้าร้านเนี่ยเพียงแค่ส่วนหนึ่งแต่ถ้าเกิดลูกค้าอยากได้เมนูไหนรสชาติไหนค่ะทางร้านจะแต่งหน้าสดใหม่ให้เลยค่ะโดนัทแล้วอยากทานเป็นเมนูเครื่องดื่มค่ะเราจะมีทั้งเมนูคอฟฟี่นอนคอฟฟี่แล้วก็เป็นเมนูที่สดชื่นแบบโซดาค่ะเมนูที่เป็นนอนคอฟฟี่ที่อยากแนะนำค่ะจะมีช็อกโกแลตพรีเมียมค่ะโกโก้พรีเมียมซึ่งหลายๆท่านทานปุ๊บจะรู้สึกได้เลยว่ามีความพรีเมียมสำหรับตัวโกโก้ค่ะท่านไหนที่ชอบความเข้มข้นต้องแนะนำเลยค่ะสำหรับเมนูโกโก้พรีเมียมค่ะและตอนนี้ค่ะมีอีกหนึ่งอย่างค่ะที่เราอยากจะแนะนำสำหรับการมาที่ร้านเกียวโตชิคาเฟ่จังหวัดอยุธยาค่ะก็จะเป็นเมนูซอฟต์เสิร์ฟค่ะเราจะมีเมนูที่แตกต่างกันทุกวันซึ่งแต่ละวันเนี่ยรสชาติจะหมุนเวียนกันไปท่านไหนที่ต้องการทานรสชาติไหนสามารถทักมาสอบถามก่อนได้รวมไปถึงเราจะมีเป็นรูปแบบของโคนหรือว่าจะเป็นการเทคโฮมกลับบ้านเราก็มีจัดจำหน่ายเช่นเดียวกันค่ะสำหรับท่านไหนที่ช่วงวันหยุดหรือว่าเสาร์อาทิตย์ไม่รู้จะไปที่ไหนคะแวะมาไหว้พระแวะมาเที่ยวที่จังหวัดอยุธยาแล้วแวะมาที่นี่ได้เลยค่ะเพราะว่าเราตั้งใจจะให้เป็นคาเฟ่ co-working space ค่ะจะเห็นว่าพื้นที่ของเราเนี่ยค่ะจะมีเป็นห้องให้เข้ามานั่งทำงานหลายๆท่านอาจจะกังวลว่า
ไปนั่งคาเฟ่เนี่ยนั่งงานได้ไหมทำงานได้หรือเปล่าตรงนี้ค่ะยินดีต้อนรับมากๆเลยอยากให้ได้มาลองสัมผัสค่ะจะได้ทราบว่าทำไมร้านเกียวโตชิถึงมีคนเข้ามาใช้บริการเป็นจำนวนมากได้รับกระแสตอบรับที่ค่อนข้างดีค่ะเราจะมีทั้งโดนัทค่ะเมนูเครื่องดื่มมีไอศกรีมซอฟต์เสิร์ฟที่มีความนุ่มละมุนและในอนาคตค่ะเราจะมีในเมนูของข้าวหมูทอดมีราเมงด้วยค่ะร้านเกียวโตชิจังหวัดอยุธยาค่ะอยู่ตรงข้ามโรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคลเวลาเปิดปิด 9:00 น.ถึง 19:00 น.เปิดทุกวันท่านไหนที่มีเวลาจำกัดหรือว่าจะต้องไปที่อื่นต่อค่ะหากต้องการโดนัทหรือว่าต้องการสินค้าต่างๆภายในร้านค่ะสามารถสั่งจองล่วงหน้าได้ที่เพจเลยค่ะร้านน่ารักโดนัทแสนอร่อยราคาเข้าถึงได้เกียวโตชิคาเฟ่จังหวัดอยุธยาค่ะ